มค่ะคุณร่วมกับแนะนำนะคะร่วมกับจะไม่ใช่ก็เพราะแค่ไหนแค่ไหนทำหนังอะไรคะดูหน้าหนังแล้วดูหน้าหนังแล้วหนูรู้เลยค่ะหนังแบบไวใสแน่นอนไวใสแน่เล่าเลยเล่าเลยค่ะที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ดีไหมคะที่มาที่ไปก็คือเริ่มได้เลยค่ะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วค่ะคือโปรเจกต์เนี้ยครับมันเริ่มมาจากเริ่มขายตั้งแต่ตอนโฟกิงภาคหนึ่งนะครับก็เลขายมาเรื่อยๆแล้วก็พูดได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนเอาครับจนถึงตอนนี้ครับพอผมทำภาค2เสร็จก็มีสัญญาใจกับทางเนลมิดว่าผมอยากทำโปรเจกต์นี้มากก็เลยขอทางค่ายทางนี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่ไปขายใช่ครับตอนโฟกิงหนึ่งครับพอไม่ผ่านผมก็ทำบทเรื่องนี้ครับไปขายด้วยเงี้ยครับก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับมันก็เลยการมาเป็นไว้หนึ่งใช่ครับที่มาอยู่กับเออใช่แล้วเป็นไงบ้างพอโปรเจกต์เราได้ไปต่อกับก็ดีใจแบบดีใจมากๆครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมอยากเล่ามากๆคือผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ครับเพื่อให้น้องๆผมย้อนกลับไปถึงโตผมเด็กๆอ่ะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมแบบไม่มูทะลุไปไม่เกเรมากกว่านั้นก็คือความที่ได้ยินคำว่าเดี๋ยวติดคุกนะอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็อยากจะทำแบบให้น้องๆรู้ว่าคุกอะครับมันน่ากลัวที่เราคิดเยอะเข้มข้นมากครับพี่ครับมันสะท้อนอะไรกับสังคมบ้างกับวัยหนุ่มเอาจริงมันสะท้อนอะไรคืออย่างที่บอกอะครับพี่คุกอะครับพี่เราได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่เราพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าข้างในมันน่ากลัวแค่ไหนครับพี่แต่เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเห็นน้องๆที่กำลังก้าวผ่านนะครับพี่เห็นเลยครับว่าเฮ้ยถ้าน้องอ่ะก้าวไปอยู่ข้างในนั้นอ่ะสิ่งที่จะหายไปอ่ะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวครับความฝันเอ่ยความต้องการอะไรหลายอย่างมันจะหายไปหมดเลยครับมันจะถูกกักไว้อยู่ในนั้นหมดเลยครับก็เลยได้มาเป็นแต่ละคนเฟสครับผมได้มาร่วมโปรเจกต์เป็นอะไรยังไงสำหรับคุณเกียรติมากเลยครับเพราะว่าคงไม่ได้ทั้งตัวนักแสดงเองก็คงไม่ได้มีโอกาสเล่นหนังแบบนี้บ่อยๆคนชมเองผู้ชมเองก็ไม่ได้มีโอกาสที่ดูหนังแบบนี้บ่อยๆครับหนังที่มันเปิดเผยมุมมองด้านนึงของสังคมไม่ใช่แค่บ้านเรานะสังคมของโลกที่มันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ข้างในอ่ะครับผมก็อยากให้ติดตามกันครับทุกคนก็เต็มที่มากๆเลยครับวันนี้พวกเรากลับมาปกติกันแล้วแต่ก่อนนั้นน่ะพวกเราไม่ปกติค่อนข้างเหนื่อยไม่เหนื่อยในเรื่องการทำตัวให้เป็นตัวละครครับแล้วตอนนี้ทุกคนยิ้มแย้มกันได้แล้วอยู่ข้างในนี้เราจะค่อนข้างจะแสดงว่ามีประโยชน์มันจะเป็นความเรียวทั้งกดดันก็พยายามทำให้มันเรียวที่สุดครับมีบางอย่างที่มันเรียวมากไม่ได้แต่ว่าก็เราพยายามจะทำให้เรียวที่สุดครับคนนี้ก็ทำได้ครับแต่ทุกคนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยวันนี้เป็นเหมือนเดิมแล้วเป็นเหมือนเดิมแล้วเขายังกลับมาไม่เข้าเดิมนะครับผมถ้าจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแล้วครับตะกี้พี่เป้น่าขึ้นมากเลยฮะผมเก๊กครับผมเก๊กเก่งแต่ปกติไม่ได้เก๊กอย่างนั้นครับแต่เราไม่ต้องมีบ้างขอบคุณที่พูดมากครับที่จากโปรเจกต์แรกเป็นโฟกิง2แล้วก็มาวัยหนุ่มทำให้ผมได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบสุดทางอะครับแล้วก็น่าจะเป็นงานที่ท้าทายผมมากที่สุดงานหนึ่งด้วยครับขอบคุณที่พูดมากครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากๆครับไม่ใช่แค่ดูบทหรือเข้าบทอะไรเงี้ยครับมันทุกคนพาทั้งร่างกายตัวเองอุปกรณ์ในการที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาจริงที่สุดทุกคนพาเอาทั้งร่างกายและข้างในไปด้วยหมดเลยเหมือนที่พี่ท็อปบอกทุกตัวละครหรือว่านักแสดงทุกคนนี่คือไม่เคยมีใครทำสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตการทำงานเขาที่ผ่านมามันก็เลยแบบน่าติดตามน่าสนใจมากๆแล้วก็ใช่ทุกคนเลยครับไม่ใช่แค่ฝ่ายนักแสดงทุกทีมงานทุกชีวิตในกองถ่ายพยายามจัดดันทุกอย่างมันสูงขึ้นไปที่สุดแล้วก็หวังว่ามันจะไปถึงไม่ใช่ด้านนี้บ้างเบนครับก็ตอนถ่ายทำวัยหนุ่มก็ไปถ่ายทำที่เพชรบุรีครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกคิดถึงแทนที่แบบได้ขับรถจากกรุงเทพไปเพชรบุรีบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆคิดถึงสถานที่ตรงนั้นหมายถึงว่าแบบคิดถึงอกไก่กับไข่ต้มแล้วก็จริงๆมีพี่จ่ายแล้วก็นัดด้วยครับผมที่วันนี้ไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากได้เจอนักแสดงแก๊งนี้แล้วก็เหมือนช่วยกันนะครับช่วยกันเพราะตอนแรก
พอโจทย์มาว่าเราต้องลดน้ำหนักอย่างเงี้ยที่นี่นั่นเราช่วยเรามันทำยากครับแต่พอมีพี่ท็อปชอบแอบลงสตอรี่ส่งมาขิงอะไรผมบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้แล้วเราอะไรครับดีใจมากที่ได้ลงโปรเจกต์นี้ต้นก็ขอบคุณพี่พุทธเหมือนเดิมขอบคุณพี่พุทธครับที่พาร่วมงานแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนส่วนใหญ่ตัวละครของผมที่ได้เข้ามาร่วมก็คือพี่ๆทุกคนเขาลงมติว่าก็คือขอบคุณมากๆครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันวัยหนุ่ม2544ครับวัยหนุ่มที่เราจะได้เจอได้ชมเดือนพฤศจิกายนครับเดี๋ยวจะบอกดูว่าไปให้ผมพูดแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ภาพแรกที่ออกไปนะครับผมพี่น้องที่ผมเดินเจอตามถนนเนี่ยเขาไม่ได้ถามแล้วว่าเพลงไหนออกเมื่อไหร่นะฮะเขาถามว่าวัยหนุ่มเข้าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้บอกกันนะว่าพฤศจิกายนนะครับรับรองครับคุณคาดไม่ได้เลยครับขอบคุณนิรมิตหนังเนื้อที่สร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตามผลงานของพุทธพลนาคทองนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับคุณนัทคุณจ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวโผล่มาแน่นอนครับสบายมากครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนก็การทุกอย่างการแน่นอนนะใช่ครับการสายตาค่อยไล่มาตรงนี้ก็แบบ1 2 3มาที่ซ้ายเลยนะคะแต่ต้องแก่กันเราเรื่องแต่ต้องแก่หรอเอ้ามีไปไปค่ะพอบอกวันนี้ต้องแก่ตาซ้ายไปด้านขวาตาซ้ายเป็นอย่างนี้ตาขวาเป็นอย่างนี้